มุสลิมทัวร์ของดีเมืองสงขลาสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ในเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมายตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในเชิงพหุวัฒนธรรมที่สามารถเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดตลอดจนวิถีชุมชนการประกอบอาชีพที่น่าสนใจซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของพี่น้องในชุมชนจะประกอบอาชีพประมงจับสัตว์น้ำในท้องทะเลเพื่อ นำไปจำหน่ายในแหล่งต่างๆซึ่งวิสาหกิจชุมชนโรงกุ้งแห้งในตำบลหัวเขาก็เป็นแหล่งรับซื้อกุ้งจากชาวบ้านที่หามาเพื่อนำไปทำกุ้งแห้งออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัววิสาหกิจชุมชนแห่งนี้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตรงข้ามวัดภูผาเบิกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสิงหนครการสร้างอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวณสถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่น่าสนใจให้ผู้คนทั่วไปได้มาสัมผัสและเรียนรู้ของจังหวัดสงขลาแม่ค้าจะมาส่งกุ้งสดที่นี่นะคะแล้วก็ขบวนการผลิตก็นำไปล้างก่อนไปล้างแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ตากเสร็จแล้วก็มันจะความร้อนมันไม่พอแล้วก็มาขึ้นอบอีกทีนึงต้องขึ้นอบแล้วก็อบให้แห้งแล้วก็มาตีบางกุ้งก็ถ้าแอร์จะเป็นกุ้งจืดอ่ะมันจะต้องตีเปลือกให้เกี้ยงหมดเลยต้องใช้เครื่องตีให้ร่อนหมดแล้วถ้ากุ้งเป็นกุ้งเปลือกธรรมดาก็ตีแบบหัวมันหลุดนิดๆนั่นเลยค่ะแล้วถ้าเวลาทำกุ้งเสียบถ้าทำกุ้งเสียบก็เอากุ้งสดมาแล้วให้ลูกน้องเขาตัดหัวเอาตัดหัวแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ขึ้นอบสดเลยแห้งแล้วก็ทานได้เลยค่ะมันใช้เวลาไม่ได้มันใช้คือการใส่ไฟสังเกตดูแล้วก็การใส่ไฟถ้าเราใส่ไฟสม่ำเสมอมันก็แห้งเร็วแต่ถ้าไฟมันอ่อนมันก็ช้าไปตามนั่นแหละค่ะเขาเรียกกุ้งหัวแข็งกุ้งหัวแข็งค่ะกุ้งแข็งเล็กนึงเนี่ยกุ้งแล้วแต่ขนาดมันมาทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งกุ้งหัวมันคือรับหมดเวลามีสินค้าเข้ามาเราจะแปรรูปได้หมดแต่ถ้าว่าในตำบลหัวเขามันไม่มีของมันแล้วแต่ช่วงเหมือนกันนะเวลาน้ำมันจืดเราก็สั่งจากที่อื่นมาหรือไม่ก็แถวๆรอบๆนี้เลยค่ะก็เป็นตันนะคะมันแล้วแต่ด้วยบางทีก็หลายตันเหมือนกันบางวันก็เสีย100โลเองอะค่ะส่วนมากจะขายส่งแต่มีขายไอติก็ลูกค้าจะมารับก็ขายค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเพจขายออนไลน์ด้วยค่ะส่งตามร้านค่ะร้านในตลาดแล้วก็ส่งไปกรุงเทพแล้วก็ทั่วจังหวัดนะคะถ้าเป็นกุ้งเสียบเขาก็ไปทำยำหรือยำสามกรอบน้ำพริกกุ้งเสียบทำได้หลายอย่างใส่ในส้มตำอะไรด้วยอ่ะเขาจะทำกันตรงนั้นแหละค่ะถ้ากุ้งแห้งอ่ะมันอีกแบบนึงเหมือนกับกุ้งที่เปลือกมันร่อนออกถ้าตรงนั้นอ่ะเหมือนไปทำกินกับข้าวต้มไปยำกินกับข้าวต้มก็อร่อยยำกุ้งแห้งมันมีออเดอร์อยู่แต่ว่าเราเก็บตุนไว้ก็มีเผื่อไว้เวลาของเยอะๆเราก็ต้องรับของเขานั่นแหละกุ้งสดเวลาเขามาเยอะเราก็รับถ้าใครสนใจหรือก็มาเข้ามาดูสินค้าที่หัวเขาตำบลหัวเขาได้เลยนะคะที่นี่จะบริการให้ดูของสดๆแบบ จะได้รับประทานชิมดูก่อนว่าอร่อยไม่อร่อยยังไงนะคะตรงนี้มันอยู่หน้าวัดภูผาเบิกแหล่งท่องเที่ยวของวัดในตำบลหัวเขาค่ะเบอร์โทรศัพท์0615164551ค่ะชื่อเสาดะวินโต๊ะหมุดนะคะแล้วก็เพจปากใต้กุ้งแห้งปากใต้ค่ะ